ปอยเจี๊ยบลงมือบรรจุอาหารยังชีพมอบให้คนงานแคมป์ก่อสร้างที่เดือดร้อนรอกันหน่อยนะความช่วยเหลือกำลังไปถึงในไม่ช้านับว่าเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มเห็นแล้วต้องบอกว่าอิ่มใจเป็นที่สุดกับการร่วมมือร่วมใจกันของคู่รักนักสู้บอยอนุวัฒน์เจี๊ยบพิจิตราและเหล่าพนักงานร้านชาบูที่ลงแรงตั้งใจบรรจุอาหารยังชีพทุกชิ้นกันอย่างใส่ใจตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกว่า600ถุงเพื่อ นำไปมอบให้กับเหล่าคนงานแคมป์ก่อสร้างที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้โดยหนุ่มบอยได้ส่งกำลังใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมาด้วยว่านอกจากของสดจากรถกับข้าวแล้วเราได้จัดของแห้งที่ทางทีมเราและผู้ให้อีกหลายท่านร่วมส่งมาให้ที่ร้านเราตั้งใจแพ็คถุงยังชีพกันเต็มที่ครับเพราะอยากส่งไปให้ถึงพี่น้องที่เดือดร้อนในตอนนี้มากๆครับพวกเราขอให้กำลังใจส่งไปในถุงนี้ทุกๆใบเพื่อมอบให้กับพี่น้องที่ชุมชนและพี่น้องที่แคมป์ก่อสร้างนะครับรถกับข้าวบอยเจี๊ยบชุมชนที่101ซึ่งพอแฟนๆและเหล่าคนบันเทิงเห็นภาพนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับส่งหัวใจกันรัวๆกันอย่างล้นหลามให้กับน้ำใจของทั้งคู่ขอขอบคุณภาพบอยอนุวัฒน์เจี๊ยบพิจิตราพาไปแหล่งข้อมูลข่าวนิวส์18ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ